ล้วครับสายน้องเตยอยู่กับเราในวันนี้แล้วนะครับเธอบอกว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านเช่าย่านวิภาวดีรังสิตครับผ่านมาประมาณสัก5ปีแล้วเธอตั้งชื่อเรื่องว่าบ้านแปลกเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้น้องเตยอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับน้องเตยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเตยได้ยินเสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมครับได้ยินชัดเจนค่ะโอเคนะครับเตยถามก่อนนี่เป็นครั้งแรกไหมที่เราคุยกันอ๋อครั้งแรกเลยค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่ค่ะ ใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบนะครับค่ะถามน้องเตยก่อนนะปัจจุบันนี้ทำงานหรือว่ายังเรียนอยู่เรียนมหาลัยปีสุดท้ายแล้วค่ะอ๋อใกล้จบแล้วนะค่ะโอเคเอาใจช่วยสู้ๆนะครับค่ะเรื่องนี้ฮะตั้งชื่อเรื่องว่าบ้านแปลกเกิดขึ้นที่บ้านเช่าหลังหนึ่งผ่านมา5ปีแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณ5ปีค่ะเป็นยังไงบ้างเรื่องคือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยหนูก็ยังอยู่ในหมู่บ้านนี้อยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้แต่ว่าย้ายไปอีกหลังหนึ่งที่อยู่ลึกกว่าเดิมอ๋อครับผมแต่อยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับผมคือหมู่บ้านนี้เป็นเหมือนกับว่าบ้านทาวน์เฮาส์ติดกันนะคะหลายๆหลังแต่ว่าชื่อหมู่บ้านไม่ต้องบอกนะค่ะครับผมเป็นไงบ้างครับก็คือหมู่บ้านนี้มีทั้งหมดประมาณ200กว่าหลังนะพี่ครับบ้านที่หนูจะเล่าเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ประมาณต้นซอยครับค่ะก็คือต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยหนูอยู่ปากเกร็ดเสร็จแล้วคราวนี้คือมีเหตุฉุกเฉินให้ต้องย้ายบ้านก็คือตอนนั้นหนูเรียนอยู่นะก็ต้องย้ายกลางคันเลยมาที่กรุงเทพครับก็พ่อกับแม่เนี่ยเขาก็มาหาบ้านกันแล้วเขาก็ฝากเพื่อนของพี่เนี่ยช่วยหาด้วยแล้วคราวนี้ก็มาได้บ้านหลังนี้ก็คือเป็นบ้านที่อยู่ในซอยเดียวกับเพื่อนของพี่นี่แหละค่ะครับก็ได้เข้ามาอยู่ก็ลักษณะบ้านเนี่ยเป็นบ้านสามชั้นก็คือข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนบ้านทั่วไปเลยพี่ก็คือมีห้องนั่งเล่นแล้วก็มีห้องน้ำแล้วก็ข้างในสึกเป็นครัวครับส่วนชั้น2กับชั้น3เนี่ยก็จะมีห้องนอนชั้นละ2ห้องก็คือห้องหน้ากับห้องหลังครับเสร็จแล้วตอนย้ายเข้าไปเนี่ยพี่ก็เหมือนกับว่าย้ายเข้าไปแล้วคราวเนี้ยก็คือข้างบนชั้นสามอะพี่ห้องข้างหลังอะไปเจอเหมือนกับว่าเขาตั้งเป็นหิ้งเล็กๆกันพี่ก็มีน้ำวาง มีเหมือนกับว่าที่ปักธูปวางมีพวงมาลัยแต่พวงมาลัยอะมันก็เก่าๆนะพี่เดี๋ยวนะขึ้นไปข้างบนเป็นเหมือนโต๊ะหมู่บูชาอย่างนี้เลยป่ะมันไม่เชิงอะนะพี่มันเป็นเหมือนกับว่าเขาเอาไม้มาแบบว่าแบบยิงติดกับผนังอะพี่เหมือนอารมณ์เหมือนกับแล้วเป็นแท่นออกมาทำหิ้งอย่างนี้หรอใช่พี่คล้ายๆแต่ว่าไม่ได้เป็นหิ้งที่มีลวดลายอะไรใช่ไหมเป็นแค่ไม้แผ่นแล้วก็ตีขายึดไว้ใช่ใช่พี่เสร็จแล้วคราวเนี้ยชั้นสองนะพี่ห้องข้างหน้าจะมีผ้ายันแปะเอาไว้ชั้นไหนนะชั้นสองพี่ห้องข้างหน้าจะมีผ้ายันแปะเอาไว้ตอนนั้นอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าคงคิดว่าคนที่อยู่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะกลัวหรือเปล่าก็เลยมาแปะไว้ครับเสร็จแล้วห้องที่หนูต้องนอนอ่ะนะพี่คือหนูนอนกับแม่ตอนนั้นที่อยู่บ้านหลังนั้นครับก็คือห้องที่แปะพยันเนี่ยแหละพี่เพราะว่าแม่เขาอยากนอนห้องข้างหน้าครับเพราะมันมีระเบียงเสร็จแล้วตอนที่เข้าไปอยู่อ่ะพี่ตอนอยู่แรกๆก็ไม่มีอะไรครับปกติทุกอย่างบ้านก็ปกติเสร็จแล้วคราวนี้เหตุการณ์ที่เจอนะพี่เหตุการณ์ที่เจอทุกวันเลยก็คือช่วงเย็นๆอ่ะจะได้ยินเสียงน้ำไหลมาจากชั้นสามแล้วแม่ช่วงนั้นอาจจะประมาณห้าหกโมงพี่ก็คือฟ้าเริ่มมืดแหละแล้วทุกชั้นเนี่ยจะมีไฟที่อยู่ตรงบันไดแต่ว่าไม่มีใครไปเปิดเอาไว้นะพี่ตอนที่ฟ้ายังไม่มืดอ่ะไม่มีใครเปิดไว้คือเขาจะเปิดตอนที่แบบว่ามันมืดแล้วอ่ะคือถ้าเดินขึ้นไปอาจจะไม่มองไม่ค่อยเห็นอะไรอ่ะพี่ครับแล้วทุกวันเนี่ยห้าหกโมงอ่ะน้ำก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วแม่เขาจะไล่หนูคือให้ปิดน้ำแล้วน้ำที่ไหลอ่ะพี่มันไหลมาจากชั้นสามมันก็มีคนเปิดทิ้งเอาไว้ทุกวันเลยนะพี่ครับแรกๆเนี่ยแม่เขาก็คิดว่าพี่น่าจะเปิดทิ้งเอาไว้ก็เลยบอกพี่ว่าอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้อะไรเงี้ยพี่แต่พอมันเริ่มทุกวันเข้ามันเริ่มแปลกๆอะพี่เส
เสร็จแล้วคราวเนี้ยเขาก็ให้หนูขึ้นไปปิดนะทุกครั้งที่หนูขึ้นไปอะพี่มันรู้สึกแบบว่าขนลุกอะพี่พอขึ้นไปเงี้ยหนูก็พอขึ้นไปแล้วพี่ถึงชั้น3อะพอใกล้จะถึงเนี้ยหนูต้องวิ่งวิ่งไปปิดก๊อกน้ำแล้วก็วิ่งลงเลยพี่เพราะว่ามันรู้สึกเหมือนแบบว่าเหมือนกับจะมีใครตามหลังเรามาพี่เรารู้สึกอย่างนั้นนะฮะใช่พี่เหมือนกับว่าแบบเหมือนกับว่าถ้าเราหันกลับมาเนี่ยเราต้องเห็นอะไรแน่ๆเลยหนูก็จะวิ่งลงแบบว่าลงอย่างเร็วเลยอะพี่แล้วเคยมีสักครั้งไหมที่เราหันไปดูไม่เคยเลยพี่เพราะว่าหนูกลัวก็เลยแบบไม่กล้าไปหันไปดูครับแล้วคือแม่เขาบอกว่าไอ้หิ้งที่ตั้งขึ้นมาพี่เป็นหิ้งของคุณตาคุณยายใช่เหมือนกับว่าเป็นหิ้งของคุณตาคุณยายหนูก็ถามเขานะว่าแล้วทำไมแบบถึงต้องมาตั้งด้วยอ่ะบ้านอื่นที่เราเคยไปอยู่ไม่เห็นมีเลยครับเขาก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยเหมือนกับว่าไปสร้างทับที่อะไรสักอย่างอะพี่ที่แบบก่อนหน้านี้เขาเป็นหิ้งหรือว่าเขาเป็นต้นไม้หรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าต้องตั้งหิ้งขึ้นมาในบ้านอ๋อเหรอใช่พี่เสร็จแล้วคราวเนี้ยอันนี้คือเหตุการณ์แรกที่หนูเจอนะพี่ส่วนเหตุการณ์ที่สองเนี่ยคือหนูอ่ะจะชอบอาบน้ำช่วงดึกๆกับพี่ครับเพราะว่าหนูนอนดึกเสร็จแล้วช่วงที่หนูอาบน้ำอ่ะคือหนูจะเปิดประตูห้องน้ำนะพี่เพราะว่าหนูกลัวครับเวลาที่อาบน้ำอ่ะบางทีมันก็เหมือนกับเห็นแบบว่าเงาอ่ะแวบผ่านไปแวบผ่านไปหนูก็คือตอนแรกอ่ะมันก็ไม่ได้คิดอะไรนะพี่เอาอาจจะตาฝาดไปเองแต่ก็เจอบ่อยมากแล้วก็ที่เจอหนักๆ ก็คือวันนั้นอ่ะคือหนูปิดประตูอาบน้ำเพราะว่าหนูเจออย่างเงี้ยทุกวันหนูก็กลัวก็เลยปิดประตูดีกว่าเสร็จแล้วคราวนี้ก็เหมือนกับว่าได้ยินเสียงคนเปิดประตูในครัวพี่แล้วก็หยิบจานหยิบนู่นหยิบนี่หยิบนั่นนะพี่แล้วหนูอ่ะก็เลยแบบว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนพี่ชายเพราะว่าบ้านน่ะมีเพื่อนพี่ชายเขามาอยู่ด้วยแล้วเขาชอบกินข้าวตอนกลางคืนนะพี่ครับครับหนูก็เลยตะโกนบอกเขาแบบว่าให้หยิบไปเผื่อหนูด้วยเพราะว่าหนูเสร็จแล้วคราวเนี้ยหนูก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ได้ยินหนูก็เลยเปิดประตูห้องน้ำนุ่งผ้าเปิดประตูห้องน้ำจะมาบอกเขาปรากฏว่าประตูในครัวพี่มันถูกล็อกไว้อย่างดีเลยเหมือนกับว่าไม่มีใครมาเปิดนะพี่ปกติทุกอย่างเหมือนแบบว่าทุกคนขึ้นนอนก่อนขึ้นนอนเงี้ยแม่เขาก็จะมาเก็บมาปิดประตูครัวมันก็จะมี2ชั้นใช่ไหมพี่ประตูไม้ชั้นหนึ่งประตูเหล็กชั้นนี้น่ะถูกปิดไว้อย่างดีเลยพี่ครับใช่แล้วก็หนูก็เลยแบบว่าค้างคาใจก็เลยขึ้นไปถามเลยครับว่าเนี่ยมีใครขึ้นมาหยิบมีใครลงมาหยิบจานอะไรกินไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ลงมานะพี่ครับไม่มีใครลงมาเลยหนูก็หรือว่าหนูแบบจะเจอแล้วหนูก็แบบว่ากลัวก็นอนหลับไปครับแล้วก็มาเจออีกเหตุการณ์นึงพี่ก็คืออันเนี้ยชัดมากแล้วก็เจอพ่อหนูคือวันนั้นอ่ะไม่มีใครอยู่บ้านเลยพี่เขาไปเที่ยวตลาดกลางคืนกันหมดครับเหลือแค่หนูกับพ่อที่อยู่เสร็จแล้วคราวเนี้ยคือช่วงพ่อหนูก็นอนกับพ่อนะพี่ข้างล่างเพราะว่าแม่บอกให้นอนก่อนข้างล่างแล้วเสร็จช่วงประมาณใกล้ๆจะนอนแบบพี่4 ทุ่มได้อ่ะก็ได้ยินเสียงผู้หญิงอ่ะร้องไห้พี่ร้องแบบแล้วก็สะอื้นด้วยนะพี่สะอื้นด้วยแล้วเสร็จมันเหมือนกับว่าพี่ชายกับพี่สะใภ้เขาทะเลาะกันอ่ะเหมือนอารมณ์ประมาณนั้นน่ะพี่หนูก็หันไปมองหน้าพ่อว่าพ่อได้ยินเหมือนกับที่หนูได้ยินไหมพ่อเขาก็แบบว่าส่งสายตาพี่แบบว่าได้ยินเหมือนกันเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าขึ้นไปบอกมันซิว่าอย่าทะเลาะกันทะเลาะกันทำไมครับเสร็จหนูก็เลยบอกพ่อว่าพ่อวันเนี้ยไม่มีใครอยู่บ้านเลยมีแค่เราสองคนที่อยู่ใช่ที่น้องบอกเมื่อกี้ว่าไม่มีใครอยู่กับน้องอยู่กับพ่อสองคนใช่พี่ไม่มีใครอยู่เลยแต่เสียงเนี่ยชัดมากแล้วคือหนูก็ไม่รู้นะว่าเสียงใครอะพี่เสร็จแล้วค่ะแล้วก็เลยแบบว่ากลัวพี่ก็นอนเลยปิดไฟนอนแล้วคุณพ่อไม่ขึ้นไปดูหรอพ่อไม่ขึ้นพี่พ่อก็เป็นคนกลัวเหมือนกันพ่อเนี่ยจะกลัวกว่าหนูมากคือตอนแรกเหมือนคุณพ่อเนี่ยเขาลืมตัวใช่ไหมลืมตัวเขาลืมพี่บอกมาซิว่าจะทะเลาะกันโอ้ครับแต่พี่สะใภ้กับพี่ชายเนี่ยเขาทะเลาะกันบ่อยพี่แต่วันนั้นเนี่ยคือไม่มีใครอยู่เขาไม่ได้ทะเลาะกันครับ
ใช่พี่เสร็จแล้วคราวนี้ก็นอนตัดสินใจคือนอนดีกว่าเพราะว่าจะหลับไปก็จะได้ไม่กลัวครับพ่อเขาหลับไปแล้วพี่แต่ว่าหนูยังนอนไม่หลับเพราะว่าถ้าหนูกลัวหนูจะนอนไม่หลับโอ้ครับหนูนอนแบบว่าคุมโปงอะพี่เพราะว่าไม่อยากเห็นอะไรมันแบบกลัวว่าเดี๋ยวแบบมองไปทางนู้นแล้วจะเจออะไรเงี้ยแต่คราวนี้มันเหมือนกับว่ามีคนอะแบบเดินอะย่ำเท้าที่พื้นอะพี่ย่ำเราก็คิดว่าแบบว่าคงจะแบบข้างบ้านหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เสียงอะพี่มันแบบเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพี่จนแบบว่าเหมือนมาเหยียบแบบว่าที่ปลายเท้าเราอะพี่เหมือนเขาแบบเสียงมันมาอยู่ที่ปลายเท้าอะพี่หนูก็กลัวนะพี่แต่ก็อยากรู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าก็เลยเปิดผ้าออกมาปรากฏว่ามันไม่มีใครเลยพี่ก็คือไม่เจอใครเลยไม่เจอใครเลยหนูก็แบบว่ากลัวพี่ตอนนั้นกลัวมากก็คือพยายามนอนคุมโป้งให้หลับๆไปอะพี่ครับใช่เสร็จแล้วคราวนี้คืออันนี้เป็นเรื่องของคนอื่นเจอมั้งอะพี่เรื่องคนอื่นเจอเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าบ้านเนี้ยพี่ถ้าเกิดว่าใครมาดีอะก็จะไม่ค่อยเจอนะพี่แต่ถ้าใครมาแบบคิดร้ายอย่างเงี้ยก็จะเจอเจอยังไงก็คือมีคนนึงเนี่ยเขาเป็นเพื่อนของพี่ครับคือคนเนี้ยเขาแบบว่าเหมือนกับชอบขโมยของในบ้านอ่ะพี่เขาจะเห็นบ่อยครับคือเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยเขาเห็นเหมือนกับว่าเป็นคุณยายอ่ะยืนอยู่ตรงบันไดแล้วเวลาที่เขาเห็นนะเขาจะบอกว่าแบบเจออีกแล้วเห็นอีกแล้วอย่างเงี้ยใช่พี่แล้วถ้าเขาเห็นนะเขาจะบอกว่าแบบวันนี้กลับบ้านแล้วครับแต่คือไอ้เรื่องที่เขาขโมยเนี่ยก็คือยังไม่ได้จับแบบว่าได้ค่ะหนังคาเขาพอดีแต่ก็มีของในบ้านหายอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขามาทีไรของในบ้านมักจะหายอยู่เรื่อยใช่เสร็จแล้วอีกคนนึงเนี่ยก็คือเขากำลังขึ้นไปที่เหมือนกับว่าเดินขึ้นไปชั้นสามแล้วพี่ตรงบันไดพอพ้นแบบว่าเหมือนกับพื้นผนังชั้นสองไปอะพี่มันก็จะเป็นโล่งๆมันเหมือนกับว่ามีแก้วอะพี่ปาตัดหน้าลงมาเหรอผ่านหน้าเขามาเลยเหรอผ่านหน้าเขามากระแทกกับกำแพงที่แบบที่อยู่ติดกับบันไดเลยอะพี่เสียงดังมากครับใช่พี่เสียงดังมากแล้วแบบว่าทุกคนในบ้านได้ยินครับได้ยินหมดเขาก็ขึ้นมาแบบว่าเสียงอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นแก้วอะพี่ที่มันถูกปาลงมาอยู่ที่พื้นแตกกระจายอยู่ที่พื้นครับใช่พี่แบบว่ามันวางอยู่ที่ชั้นสองแบบว่าเหมือนมีคนปาลงมาจริงๆพี่ครับใช่ก็คือคนนี้คือเขาก็แบบว่าคิดไม่ค่อยดีอ่ะพี่หนูเท่าไหร่ครับใช่พี่ก็คือแบบมีเรื่องไม่ดีต่อกันอ่ะตอนนี้ก็คือเลิกคบกันไปแล้วครับผมแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเพื่อนพี่เนี่ยที่เขาอยู่ชั้นสามอ่ะพี่ชั้นสามเนี่ยจะมีพี่หนูนอนพี่ชายคนกลางนอน uh-huh. ห้องข้างหลังคือห้องที่มีหิ้งนะพี่ตัวห้องข้างหน้าจะเป็นเพื่อนพี่ครับแล้วเพื่อนพี่เขาย้ายออกไปแล้วคราวนี้พ่อเขาก็เลยให้อามานอน uh-huh. แบบว่ามานอนพักที่บ้านเพราะว่าบ้านอาเขาอยู่ต่างจังหวัดพอมากรุงเทพก็เลยมาพักที่บ้านนี้ได้ครับเขาบอกว่าตอนที่เขานอนอ่ะพี่ uh-huh. ช่วงกลางคืนอ่ะ uh-huh. จะมีคนมาเคาะประตูตลอดเปิดมาไม่เจอใครนะพี่เคาะตลอดเคาะทุกวันจนแบบว่าเขาอยู่ไม่ได้พี่ครับเขาก็ย้ายออกไปคือหมายความว่าเขาก็ไม่อยู่เขาก็ออกไปอยู่ที่อื่นแทนครับใช่พี่ อันเนี้ยคือแบบว่ามันแปลกอะพี่ไม่แต่ว่าบ้านนี่แปลกจริงแต่ว่าที่แน่ๆพวกเราอยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ไม่มีใครรู้สึกเหมือนกับเหมือนวิญญาณที่อยู่ที่นั่นเขาจะมาทำร้ายพวกเราใช่ไหมใช่พี่คือไม่รู้สึกเลยอยู่แล้วดีใช่ไหมว่าจะมาทำไมอยู่แล้วดีพี่คือแบบว่าถ้าพูดถึงแบบว่าคือบ้านหนูทำค้าขายนะพี่ก็คือการค้าขายก็ดีเลยครับบ้านเนี่ยค่าเช่าก็ค่อนข้างสูงก็มีจ่ายนะพี่ทุกเดือนปกติพี่อยู่แล้วดีมากครับใช่พี่แล้วก็แล้วทีนี้คุณแม่ครับคุณแม่ที่คุณแม่รู้ว่ามีคุณตาคุณยายอยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ได้การทำบุญให้เขาไหมหรือว่าอะไรเขาไหมแม่เขาก็พยายามเปลี่ยนน้ำให้ทุกวันนะพี่แล้วก็หิ้งนั่นเหรอเอาพวงมาลัยมาไหว้ใช่พี่เอาแล้วคุณแม่เขาทราบได้ไงว่าที่นี่มีคุณตาคุณยายอยู่กอดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอก
คือเขาเหมือนกับว่าเขามีเซนส์นะพี่แล้วคราวนี้เขาแบบได้ไปคุยกับคนที่อยู่มาก่อนหน้านี้ด้วยเขาก็บอกมาว่าบ้านนี้มีแบบว่าศาลเหมือนคุณตาคุณยายนะแต่มันไม่เชิงเป็นศาลหรอกเป็นแบบทิ้งตั้งขึ้นมาเฉยๆอะพี่อ้าวแล้วเขารู้ได้ยังไงข้างบ้านเขาบอกว่าเมื่อก่อนอะตรงนี้มันเป็นป่าช้าพี่เอาเหรอโอ้ยใช่มันเป็นป่าช้านะพี่แต่ว่าครึ่งแบบว่าต้องป่าช้าแบบว่าหลายหลังเลยอะพี่แต่ว่าคราวนี้เหมือนกับว่าตรงนี้มันเป็นต้นไม้ใหญ่ครับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่หรือว่าเป็นศาลเนี่ยแหละที่อยู่ตรงป่าช้าเขาเหมือนกับว่าพอบ้านอ่ะมันไปสร้างใช่ป่ะพี่มันไปทับที่ของเขาครับเขาก็เลยต้องตั้งหิ้งขึ้นมาใช่พี่เจ้าของเก่าก็เลยตั้งหิ้งขึ้นมาเพื่อจะในการเคารพคงเจ้าของเก่าเขาคงจะเจออะไรอ่ะเนาะนั่นน่าจะเจออะไรพี่เขาก็เลยสร้างขึ้นมาครับผมเสร็จแล้วคราวนี้พี่เหตุการณ์อีกก็คือหนูอ่ะเคยให้เพื่อนอ่ะขึ้นไปรอชั้นสามหนูก็บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวขึ้นไปรอชั้นสามก่อนเดี๋ยวขอไปเอาของแป๊บนึงที่ห้องห้องหนูก็จะอยู่ชั้นสองแล้วพี่ครับหนูก็เอาโทรศัพท์ขึ้นไปให้เพื่อนเล่นอะไรเงี้ยนั่งรอหนูตอนที่หนูกำลังหยิบของอยู่ชั้นสองเนี่ยคืออยู่ดีอ่ะเพื่อนอ่ะลงมาพี่วิ่งแบบเหมือนวิ่งหนีอะไรสักอย่างแล้วก็เอาโทรศัพท์อ่ะพี่มาวางไว้หน้าห้องหนูแล้วมันก็วิ่งกลับบ้านไปเลยนะออกบ้านเราไปเลยเหรอออกบ้านไปเลยพี่อ้าวแล้วไม่ได้พูดอะไรกับเราเลยไม่พูดเลยหนูเรียกเอ้ยมันชื่อเฟิร์นอ่ะพี่หนูเฟิร์นเฟิร์นแบบว่ามีอะไรเดี๋ยวเพิ่งรีบกลับเดี๋ยวไปส่งอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็ไม่ฟังพี่เขาเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปก่อนนะไปก่อนนะแล้วเขาก็วิ่งลงไปเลยพี่ครับใช่แล้วคราวนี้หนูก็เลยตามเขาไปถามว่าแบบว่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเจออะไรหนูก็สงสัยเขาแบบว่าหนูก็ถามเขาว่าเจออะไรเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอะพี่ในห้องที่ไปรอเขาบอกว่าลมอะมันพัดแรงผิดปกติแล้วแบบว่าเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาแบบรู้สึกว่ามันไม่อยู่คนเดียวเหมือนกับว่าไม่อยากอยู่แล้วอะเขากลัวเขาบอกว่าเขาแบบรู้สึกขนลุกอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยแบบรีบวิ่งลงมาคือตอนนั้นเขาบอกว่าเขาต้องวิ่งลงมาแล้วเขาแบบเขาอยู่ไม่ได้เขาบอกเนี่ยโอ้แต่ไม่ได้เจออะไรแบบสยดสยองน่ากลัวอย่างนี้ใช่แต่ไม่ได้คือทุกคนที่เจอนะพี่จะไม่ค่อยเห็นแบบเป็นตัวเป็นตนนะพี่จะมีแบบเป็นเสียงเงี้ยเป็นเงาอย่างเงี้ยพี่ครับผมอ้าวแล้วทุกวันนี้ปัจจุบันนี้เราย้ายออกจากบ้านหลังนี้แล้วย้ายออกแล้วพี่เพราะว่าคือหนูไม่ได้กลัวนะจนย้ายออกคือข้างบ้านอ่ะเขาจะซื้อเป็นแบบเขาทำเป็นบ้านสองหลังติดกันนะพี่เป็นบ้านเขาหลังเดียวก็เลยซื้อบ้านที่เราเช่าอยู่ใช่พี่ก็เลยซื้อบ้านที่หนูเช่าอยู่ครับผมเอาแล้วเขาเข้าไปอยู่ทุกวันในปัจจุบันนี้เรามีโอกาสได้ไปสอบถามเขาว่าเป็นยังไงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้คุยกับเขาเลยนะพี่เพราะว่าบ้านเขาแบบว่าไม่ค่อยได้ออกแบบว่ามันเจอคนเท่าไหร่มันเขาเปิดเป็นคล้ายๆบริษัทอะพี่แต่ตอนนี้เขาเข้าไปอยู่ใหม่ๆอะคือแม่บอกว่าเหมือนเขาเชิญร่างทรงเข้าไปทำอะไรสักอย่างอะพี่ร่างทรงเข้ามาด้วยหรอใช่พี่ตอนที่เขาซื้อใหม่ๆเลยอะครับเขาเอาร่างทรงอะเข้าไปในบ้านแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบไปทำที่อะไรเงี้ยพี่ครับแต่แม่เขาคิดว่าน่าจะเจอหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่พี่แต่บ้านหลังนี้ก็ยังอยู่ปกติทุกอย่างเสร็จแล้วนะพี่คือเอาแบบว่าที่เหมือนกับว่าที่แบบว่าน่ากลัวก็คือพี่ชายอ่ะพี่เขาไปนอนคือเหมือนกับว่าช่วงนั้นอ่ะเขาแบบว่าพูดง่ายอ่ะพี่เขาผิดลูกผิดเมียแล้วเขาแบบว่าช่วงนั้นเถียงพ่อเถียงแม่อะไรเงี้ยพี่แบบเป็นคนไม่ค่อยดีอ่ะเสร็จแล้วเขาก็กลับมานอนที่บ้านเขาก็เข้าไปนอนในห้องที่มีหิ้งอ่ะนะพี่ชั้นสามชั้นสามก็เข้าไปนอนเขาบอกว่าตอนที่เขานอนอ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาฝันหรือว่าเขาหลับจริงๆหรือว่าแบบว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะพี่เขาบอกว่าเขาอ่ะโดนเหมือนกับว่ามีคนมาดึงขาเขาแล้วก็ลากไปรอบห้องอ่ะพี่ลากวนรอบห้องครับวนแล้วแบบว่าพี่สะใภ้อ่ะเขาเข้ามาเจอเหมือนกับว่าเหงื่อแตกอ่ะพี่เหมือนคนนอนแล้วแบบฝันร้ายอ่ะเขาก็เลยรีบแบบว่าเฮ้ยเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาโดนลากพี่ครับใช่โดนลากทั้งคืนครับผมอ่าฮะ
นี่คือเรื่องทั้งหมดของบ้านเช่าหลังนี้จริงๆแล้วเจอหลากหลายเหตุการณ์มากนะครับแล้วอยู่ที่นี่กี่วันกี่เดือนกี่ปีครับเนี่ยหนูอยู่มาประมาณน่าจะสัก3ปีได้3ปีแต่เราก็เจอแค่แว๊บๆมีเสียงร้องไห้ที่ชัดสุดตอนนั้นถูกไหมชัดสุดใช่พี่เออแล้วก็คือไปสอบถามนะพี่หลังจากนั้นน่ะ อยากรู้ว่าเสียงที่ได้ยินหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าก็เลยไปถามป้าคนเดิมนี่แหละที่เขาอยู่มาก่อนเขาบอกว่าตรงนั้นน่ะตอนที่ก่อสร้างเขาไม่แน่ใจว่าหลังไหนนะแต่อยู่ละแวกนั่นแหละมีนั่งร้านน่ะตกลงมาตายคนนึงคนงานเหรอใช่พี่คนงานนั่งร้านเขาตกลงมาตายใช่พี่เสร็จแล้วก็ตอนที่ย้ายออกมาพี่ขนของขนไรเสร็จอ่ะไปเจอคือมันเป็นห้องใต้บันไดอ่ะพี่คืออันเนี้ยคือแม่เขารู้มาตั้งแต่ที่เขาเข้ามาอยู่แล้วแต่หนูว่าเพิ่งรู้ตอนที่แบบขนของออกอ่ะหนูก็เลยถามแม่ว่าแม่ที่เนี่ยมีห้องใต้บันไดด้วยเหรอแม่เขาก็เลยบอกว่ามีคือแม่เคยเปิดไปครับไปเจอกระเป๋าเดินทางนะแล้วก็เปิดออกมามีพานมีธูปมีเทียนแล้วก็มีรองเท้าคอมแบ็คคู่นึงเหรอใช่พี่แล้วแม่เขาก็แบบกลัวว่าพ่อจะกลัวเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้เอาออกนะพี่ก็ให้อยู่ข้างในนั้นอะเขาก็เก็บเข้าที่เดิมแล้วก็หาอะไรไปปิดบังไว้ไปกันไว้ไม่ให้พ่อเห็นไม่ให้พ่อรู้ใช่ใช่เขาหรอคือไม่อยากบอกคุณพ่อเพราะคุณพ่อกลัวใช่แต่พ่อเขารู้นะพี่พ่อเขาบอกว่าบ้านนี้มีผี เขาบอกว่าแบบว่าถ้าเขารู้ตั้งแต่แรกเขาจะไม่เข้ามาอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่ครับแต่ว่าจำใจนะเพราะว่าจ่ายค่าเช่าไปแล้วมาจำไปแล้วไหนๆก็ไหนๆย้ายมาอยู่แถวนี้แล้วแล้วก็ใกล้ทำงานพ่อด้วยถูกไหมฮะใช่พี่ใกล้ที่ทำงานก็ด้วยครับผมเอาละครับแล้วทุกวันนี้บ้านหลังนี้ก็ยังอยู่แต่ว่าเปิดเป็นบริษัทไปแล้วเนาะเป็นบริษัทไปแล้วพี่แต่เราไม่บอกอะไรกันว่าเป็นบริษัทอะไรนะครับค่ะเอาละครับผมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะน้องเตยค่ะได้เลยครับน้องเตยขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ถ้าว่างๆมีประสบการณ์หรือว่าไปเจอเพื่อนเล่าให้ฟังหรือว่าคนอื่นเล่าให้ฟังอะไรเนี่ยว่างๆโทรศัพท์มาคุยกันอีกนะได้ค่ะพี่ค่ะโอเคขอบคุณมากๆนะคะตอนแรกบอกว่าตื่นเต้นน้องเตยเล่าดีนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ